สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ปี2020นะครับผมแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคลิปใหม่ๆต่อไปให้เพื่อนๆชมแล้วก็ลองดูลองมีบางอย่างให้เพื่อนซ้อมบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับว่าเราฝึกซ้อมไปเพื่ออะไรแล้วก็เรื่องนี้การฝึกซ้อมแบบนี้แบบนี้เราฝึกซ้อมกันไปเพื่ออะไรเพื่อนๆ อาจจะเคยมีคำถามว่าการดีสายเปล่าการไล่โครมาติกการไล่สเกลอะไรพวกนี้เราซ้อมไปเพื่ออะไรนะครับผมก็ในตอนนี้ผมจะมาพยายามพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมของเรื่องพวกนี้นะครับผมก็อย่างแรกเราซ้อมไปเพื่ออะไรนะครับผมการซ้อมเนี่ยมันเป็นการซ้อมเพื่อแก้ไขจุดที่เราผิดพลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเกลเรื่องของเพลงหรือว่าเรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะครับในการเล่นเบสของเรานะครับว่าเรามีการเล่นผิดพลาดที่จุดไหนเราก็จะกลับไปซ้อมใหม่แล้วก็เพื่อแก้ไขข้อที่ผิดพลาดตรงนั้นนะครับเรื่องของการซ้อมผมก็จะแบ่งนะครับออกเป็น2เรื่องใหญ่ๆก็เป็นเรื่องของการซ้อมเดี่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของการซ้อมเป็นกลุ่มนะครับก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องของการซ้อมเดี่ยวก่อนว่าซ้อมเดี่ยวคืออะไรก็ตามตัวนะครับการซ้อมเดี่ยวก็คือเราซ้อมคนเดียวนะครับก็คือการแยกออกมาซ้อมคนเดียวเรียกการซ้อมเดี่ยวนะครับการซ้อมเดี่ยวเนี่ยซ้อมอะไรได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะครับว่าเราอยากแก้ไขที่จุดไหนจุดบกพร่องตรงไหนที่เราต้องแก้นะครับก็เช่นอย่างแรกสมมติเพื่อนๆต้องแกะเพลงใหม่การแกะเพลงใหม่ก็คือการซ้อมเหมือนกันก็คือการนั่งแกะเพลงคนเดียวแกะเพลงไปเรื่อยๆคนเดียวอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการซ้อมสเกลเรื่องของการอ่านโน้ตแล้วก็เรื่องของการเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับการเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเราซ้อมการแสดงคนเดียวเหมือนผมนี่ผมจะมาพูดให้เพื่อนๆฟังผมก็ต้องซ้อมพูดคนเดียวก่อนว่าโอเคพูดแบบนี้นะเพื่อนๆจะได้รู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นการซ้อมเดี่ยวก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆต้องแก้ไขที่จุดไหนนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการซ้อมกลุ่มก็ตามตัวเหมือนเดิมก็คือเราไปซ้อมเป็นวงดนตรีกับเพื่อนๆนะครับผมก็เป็นการเหมือนหาจุดความพร้อมเพียงของวงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของความสามัคคีภายในวงการสื่อสารภายในวงแล้วก็การทำให้มันกลายเป็นวงดนตรีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบนี้ครับผมไปในทางเดียวกันมันก็มาจากการซ้อมเดี่ยวของแต่ละคนแล้วก็จับมารวมกันที่ห้องซ้อมแต่ละคนแยกซ้อมอะไรมาเราก็จะเอามาคุยกันก็คือมาเล่นด้วยกันณห้องซ้อมนั้นๆนะครับผมก็บางคนอาจจะเล่นผิดเล่นถูกมันก็ได้ช่วยกันดูช่วยกันแก้อย่างนี้ก็คือการซ้อมแบบกลุ่มนะครับเมื่อการซ้อมแบบกลุ่มมันก็จะเป็นถึงเรื่องของการแสดงหรือว่าการเตรียมตัวเพื่อไปโชว์นะครับผมหลายคนอาจจะถ้าน้องๆมัธยมต้นมัธยมปลายก็จะซ้อมเพื่อไปแสดงที่โรงเรียนหรือว่าประกวดวงดนตรีที่โรงเรียนอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับก็เอามาแก้ไขตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเราเล่นคอร์ดผิดคนนู้นเล่นคอร์ดผิดคนนั้นเล่นจังหวะผิดเราก็จะคุยกันได้แล้วก็จิ้มๆค่อยๆแก้ค่อยๆแก้กันได้นะครับก็เป็นการคุยกันภายในวงมากกว่าเพื่อให้การแสดงนั้นๆนะครับออกมาได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับก็ให้ข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเราจะได้คะแนนในการโชว์ที่ดีขึ้นข้อผิดพลาดน้อยลงแล้วก็การหักคะแนนในการโชว์นั้นๆมันก็จะน้อยลงเหมือนกันนะครับก็สำหรับน้องๆหรือว่าใครๆที่เริ่มฟอร์มวงดนตรีขึ้นมานะครับผมก็แนะนำว่าให้ออกไปซ้อมกับเพื่อนๆบ่อยๆนะครับก็จะได้คุยกันภายในวงว่าโอเคเรามาในแนวทางไหนเราชอบดนตรีแนวไหนแล้วก็เรื่องของจังหวะคอร์ดตรงไหนที่เราต้องแก้ให้มันตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผ่านไปก่อนเนาะเดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาพูดถึงเรื่องของการซ้อมเดี่ยวซะส่วนใหญ่นะครับเรื่องของการซ้อมเดี่ยวนะครับมันก็จะมีเรื่องของการแกะเพลงเรื่องนู่นนี่นั่นที่เราสามารถเล่นคนเดียวได้ที่บ้านหรือว่าที่ห้องคนเดียวอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมาพูดว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันช่วยเราแก้ไขตรงจุดไหนได้บ้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นมาสักพักนึงแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะเราจะซ้อมอะไรดีนะเราสเกลก็ได้แล้วโครมาติกก็ไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรแล้วก็สายเป่าก็ไม่รู้จะเล่นไปเพื่ออะไรนะครับก็แนะนำเป็นการแกะเพลงเพิ่มนะครับเพลงที่1 2 3 4แล้วก็ค่อยๆเก็บเพลงไปเรื่อยๆนะครับของผมอย่างเงี้ยเวลาผมเล่นกับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็จะบอกชื่อเพลงมาแล้วผมก็จะเนี่ยพยายามทยอยเก็บเพลงไปเรื่อยๆพอเก็บได้เพลงนึงก็ใส่เป็นสั่นปกอย่างเงี้ยไว้แล้วก็
ชึบอย่างนี้ไว้นะครับว่าโอเคเราเก็บเพลงนี้ได้แล้ววันหลังเรามาดูแล้วก็ได้อ๋อคอร์ดนี้เพลงนี้เราเคยเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆสัปดาห์ละเพลง2เพลงเก็บน้อยๆก่อนไม่เป็นไรสำหรับคนที่เพิ่งเล่นนะครับแล้วก็เวลาไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยเวลาเพื่อนบอกเพลงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคแนวทางของวงเนี่ยเราพอรู้แล้วแหละเราอยากได้แนวลูกทุ่งแนวสตริงหมอลำอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราเก็บเพลงสมมติเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วกันเนาะเพื่อนๆชอบเพลงลูกทุ่งเพื่อนๆก็เก็บเพลงไปก่อนเลยไม่ต้องรอเพื่อนๆบอกว่าอยากได้เพลงอะไรแต่ว่าเราก็พยายามเก็บแบบวงที่ชอบเพลงที่ชอบไปก่อนเก็บค่อยๆเก็บสัปดาห์ละสักเพลง2เพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับพอผ่านไปสักเดือนนึง2เดือนเราก็ได้ตั้ง 5-6 เพลงแล้วทีนี้เวลาเพื่อนไปหาเพื่อนๆเนี่ยว่าเฮ้ยการแกะเพลงนี้ให้หน่อยจะมีขึ้นโชว์วันนู้นวันนี้เราก็โอเคเพลงนี้เราเคยแกะมาแล้วเราก็จะใช้เวลาซ้อมได้ไม่นานมากทีนี้เวลาเข้าไปซ้อมเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆเนี่ยเราก็จะไม่ตะกุกตะกักมากแบบนี้นะครับเรื่องของเพลงผ่านไปก็ต่อไปเป็นเรื่องของการซ้อมมือนี่การซ้อมมือของเรานะครับอย่างแรกเลยเป็นเรื่องของการฝึกมือขวาก่อนการฝึกมือขวาเนี่ยก็คือการดีดสายเปล่าเนี่ยช่วยเราแก้เรื่องอะไรได้บ้างการดีดสายเปล่าก็คือการเพิ่มกำลังนะครับของมือขวาแล้วก็การปรับระยะของนิ้วว่าดีดองศาไหนดีดความแรงเท่าไหร่มันจะทำให้เสียงออกมาได้เต็มที่แบบนี้นะครับผมแล้วก็การดีดไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้เรามีแรงเพื่อจะเล่นโดยกำลังไม่ตกไปจนถึงจบเพลงหรือว่าจบโชว์ได้นะครับก็ฝึกไว้เรื่อยๆนะครับก็จะทำให้เราไม่หมดแรงซะก่อนนะครับเวลาเราขึ้นโชว์อย่างเงี้ยสมมติขึ้นโชว์3เพลงเราก็จะเล่นได้โดยแรงไม่ตกแล้วก็น้ำหนักไม่ดรอปนะครับเวลาจบเพลงจบโชว์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เหนื่อยมากแบบนี้นะครับก็ซ้อมได้เรื่อยๆซ้อมแบบเพิ่มกล้ามเนื้อเราได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของโครมาติกนะครับโครมาติกก็คล้ายๆกับการดีดสายเปล่าแต่ว่าอันนี้จะเป็นการฝึกของมือซ้ายจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อมือซ้ายนะครับก็คือสมมติเราเล่นโครมาติกไปเรื่อยๆเนี่ยตอนแรกๆมันอาจจะเมื่อยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่าโอเคมันเริ่มอยู่ตัวทีเนี้ยสมมุติว่าเราไปเล่นเหมือนกันโชว์3เพลงเราต้องกดคอร์ดอยู่เรื่อยๆมือเราข้างซ้ายเนี่ยจะได้ไม่หมดแรงก่อนนะครับก็คล้ายๆกับตอนดีดสายเปล่านั่นแหละแต่นี้เป็นเรื่องของมือซ้ายนะครับก็ทั้ง2มือเนี่ยเป็นเรื่องของพละกำลังและว่าโอเคภายในระยะเวลา3เพลงนี้หรือว่าจำกัดเวลาประมาณ15นาทีเนี่ยเราต้องมีแรงเล่นไปเรื่อยๆเลยจนจบโชว์นะครับโดยที่เราไม่เหนื่อยหรือว่าไม่หยุดเล่นไปซะก่อนแบบนี้นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสเกลนะครับผมสเกลเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดระเบียบนิ้วและว่าโอเคเราจะใช้นิ้วไหนในการเล่นโน้ตตัวไหนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าการเล่นสเกลมันจะคล้ายๆโครมาติกแต่ว่านิ้วจะไม่ค่อยเรียงและเราจะข้ามนิ้วบ้างสลับนิ้วบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเป็นการเล่นของสเกลแล้วก็มันจะเป็นฟอร์มของมือนะครับเวลาเราเจอสมมุติเราต้องเปลี่ยนตรงไหนที่มันไวๆอะไรอย่างนี้นะครับผมเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยนิ้วมันจะดูรูปสวยหน่อยแล้วก็ดูไม่เคอะเขินในการเปลี่ยนนะครับเวลาเรายกมือนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะดูดีหน่อยต่อไปก็เป็นเรื่องของคอร์ดหรือว่าอะเพจิโอนะครับผมส่วนของเบสเนี่ยเรื่องคอร์ดกับอะเพจิโอเนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าเบสจะค่อนข้างไม่สามารถจะเล่นจะพูดว่าเป็นคอร์ดได้เพราะว่าเราเล่นได้แค่จังหวะละตัวหรือว่าทีละโน้ตไปนะครับถ้าเป็นคอร์ดเนี่ยเราต้องเล่นแบบตึ้ม3โน้ตพร้อมกัน 4-5 โน้ตพร้อมกันอะไรอย่างนี้เขาถึงจะเรียกว่าคอร์ดส่วนหลักๆแล้วเราเรียกว่าคอร์ดได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของอะเพจิโอเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของจับคอร์ดมาแยกออกเป็นตัวก็คือเราเล่นทีละตัวแต่ว่าอยู่ในคอร์ดแบบนี้นะครับผมถ้าเรื่องของคอร์ดเนี่ยเราจะฝึกแล้วก็ได้เรื่องของความเข้าใจในคอร์ดนั้นๆ นะครับว่ามันมีโน้ตอะไรบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราและว่าเราจะเลือกใช้โน้ตตัวไหนบ้างอย่างนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ในการแกะเพลงบ้างหรือว่าเอาไว้ใส่ลูกเล่นบ้างนะครับเวลาเราเพิ่มลูกเล่นลงไปในเพลงเนี่ยสมมติว่าเพลงนี้มันไม่มีลูกนี้หรอกแต่ว่าเราอยากใส่โน้ตอะไรที่มันไม่ใช่รูทอย่างเงี้ยนะครับผมเราก็พยายามใส่โน้ตที่อยู่ในคอร์ดทีนี้เราก็ต้องนึกก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่คอร์ดอะไรเมเจอร์หรือไมเนอร์ทีนี้รูปนิ้ว
มันก็จะไปได้โดยธรรมชาตินะครับไม่เคอะเขินอะไรมากต่อไปก็เป็นเรื่องของการอ่านโน้ตเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเฉพาะหน่อยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้อ่านโน้ตกันมากน้อยสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้หรือว่าสมมติง่ายๆเลยว่าเราอยู่ชั้นมัธยมนะครับแล้วก็คุณครูวางโน้ตมาให้เพลงหนึ่งแล้วก็เอาเนี่ยโน้ตแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเล่นกับเพื่อนๆโดยใช้โน้ตแบบเนี้ยเราจะมารวมวงกันโดยใช้โน้ตอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็ต้องกลับไปอ่านก่อนว่ามันเล่นยังไงมีตัวอะไรบ้างแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็ต้องมาเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับผมมันเหมือนการอ่านหนังสือนะครับมันก็คล้ายๆกันโน้ตดนตรีมันก็คือภาษาสากลที่เราใช้เหมือนๆกันเลยเครื่องดนตรีไหนๆมันก็ใช้บรรทัด5เส้นมีตัวโน้ตเขียนเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ว่ามันเป็นระยะความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันเฉยๆทีนี้ถ้าเราอ่านโน้ตได้เราก็จะสามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้แหละที่มันมีโน้ตนะครับสมมุติอย่างเงี้ยสมมุติเป็นเพลงเป็นโน้ทีนี้เราอ่านโน้ตได้นะครับตรงพาร์ทที่เป็นเบสหรือว่าพาร์ทที่เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราต้องเล่นเนี่ยเวลาเรามารวมกับเพื่อนๆนะครับเราก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้โดยเป็นเพลงเดียวกันอย่างนี้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องแบบซ้อมอะไรมากเพราะว่าเขามีโน้ตมาให้เราอยู่แล้วพอเราอ่านได้ปุ๊บเราก็แทบจะไม่ต้องฟังหรือว่าแกะอะไรแล้วนะครับเราก็อ่านตามโน้ตไปได้เลยนะครับผมมันเป็นเหมือนภาษาดนตรีภาษากลที่เราเล่นร่วมกันได้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเจาะทีละอย่างให้เพื่อนๆฟังอีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็วิธีเล่นต่างๆนะครับว่าโอเคการซ้อมแกะเพลงมือขวาอะไรอย่างเงี้ยโครมาติกแบบเนี้ยมันมีวิธีการซ้อมยังไงบ้างผมอาจจะเคยพูดไปแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเอามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ลองให้เพื่อนๆลองไปฝึกดูแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เลือกลองเลือกจับมาใช้ดูว่าโอเคตอนเนี้ยเรายังไม่มีแรงข้างขวาเราต้องฝึกสายเป่ายังไงบ้างตอนนี้เรายังไม่มีแรงข้างซ้ายเราต้องโครมาติกยังไงบ้างเรารูปนิ้วเรายังไม่ค่อยสวยเราต้องพยายามไล่สเกลอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอามาเจาะลึกให้ฟังอีกทีนึงวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการซ้อมแบบรวมๆให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นการสอนอะไรก็โปรดติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ